สวัสดีคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในเทคนิคการเทรด Forex ที่เทรดเดอร์หลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับหรือบางคนเนี่ยก็รู้แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจมันจริงๆสักทีนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนให้นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาตรงนี้เป็นเนื้อหาที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงหน้าทุกวันแต่เพราะว่ามันซ่อนอยู่ในแท่งเทียนนั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าข้อมูลแบบเนี้ยมันบอกอะไรเรานั่นเองนะฮะและคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Fusion Market นะครับโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่มีค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำมากเพียง 2.25 ดอลลาร์เริ่มต้นนะครับและค่าสเปรดต่ำสุดอยู่ที่ 0.0 สปิปนั่นเองนะผมในส่วนของคู่เงินยูโร USD นะครับ GBP USD ก็อยู่ที่ประมาณ 0.4-0.5 ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ที่ถูกต้องกับกฎหมายนะถ้าใครสนใจอยากเปิดบัญชีโบรกเกอร์บงนี้นะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมและเชื่อถือแน่นอนโบรกเกอร์บงนี้เพราะว่าได้รับใบอนุญาตจาก AFIC ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเข้าเนื้อหากันนะครับเนื้อหาในส่วนของคลิปนี้นะครับก็คือในเรื่องของแท่งเทียนครับแท่งเทียนแท่งหนึ่งเนี่ยมันบอกข้อมูลอะไรเราเยอะมากนะครับพอรู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนแล้วเนี่ยแท่งเทียนนะครับเกิดมาจากชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยทำการค้าขายข้าวนะครับแล้วถึงขั้นรวยเป็นมหาเศรษฐีเกิดออกมาเป็นในส่วนของรูปแบบกราฟแท่งเทียนนั่นเองเกิดมาจากเขานะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกข้อมูลเราเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีแท่งนี้แท่งหนึ่งครับมีแท่งเทียนแท่งนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะมองว่าอะไรครับว่ามันก็คือแท่งเทียนปกติแต่ไม่ใช่นะครับถ้าคนที่เป็นสายเทรดไพซักชันเนี่ยเขาก็จะทำการอ่านรู้เรื่องครับว่าอ๋อมันหมายถึงอะไรมันบอกอะไรเราบ้างเพราะอะไรครับเพราะแท่งเทียนแท่งหนึ่งเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากนะครับถามว่าทำไมเราต้องอ่านแท่งเทียนได้เป็นต้องรู้ข้อมูลมันก็คือว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้คืออะไรครับคือแท่งเทียนเพราะนั้นผมถามว่าถ้าสมมติสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือแท่งเทียนแล้วเราอ่านไม่เป็นนะครับถามว่าเราจะเทรดมันได้ไหมคำตอบคืออาจจะได้แหละนะครับแต่ยากแน่นอนเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านมันเป็นด้วยนะครับเราเห็นมันอยู่ตรงหน้าทุกวันนะครับเราก็ต้องอ่านมันให้เป็นถูกไหมถ้าเราอ่านไม่เป็นนะครับถามว่าจะเล่นยังไงเล่นยากมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็จะมาสอนหนึ่งในลักษณะของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นประจำนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้มันหมายถึงว่าอะไรเนาะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าที่ผมจะสอนให้ตรงนี้ถ้าใครที่รู้อยู่แล้วจากที่อื่นหรือเรียนจากสำนักอื่นอันนั้นแล้วแต่เลยแต่ว่าที่ผมเข้าใจมาผมศึกษามาเนี่ยมันเป็นตามนี้ที่ผมจะบอกให้ฟังต่อไปนี้นะครับก็คือลักษณะแท่งเทียนแบบนี้ครับอ่ะอันนี้คือแท่งในส่วนของฝั่งขาขึ้นย้ำนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้จะได้ไม่งงเนาะเคลียร์ออกให้หมดเลยเอาเป็นสีเขียวนะครับฝั่งขาขึ้นแบบนี้ถ้าบางที่ก็จะบอกว่าเออมันมีแรงซื้อแรงขายอะไรก็ว่าไปแต่ของผมนะครับให้จำไว้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแท่งเทียนแบบนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันมีแรงซื้อเยอะมากมีโอกาสที่ราคาแท่งต่อไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้ผมถามว่ามโนหรือเปล่าใช้หลักการอะไรคิดคำตอบคือว่าสังเกตดูนะครับเจ้าแท่งเนี้ยคือต้องเข้าใจก่อนนะเวลาราคาวิ่งขาขึ้นใช่ไหมครับมันต้องเปิดจากข้างล่างแล้ววิ่งขึ้นแล้วไปปิดข้างบนแบบนี้ครับอันนี้คือในส่วนของฝั่งขาขึ้นนะเพราะนั่นนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเนี่ยมันเปิดจุดนี้ครับเปิดเสร็จปุ๊บมันวิ่งขึ้นเลยเห็นไหมมันไม่มีการทำไส้ด้านล่างแบบนี้ครับอันนี้คือราคามีการวิ่งลงก่อนมันเลยมีไส้ด้านล่างแต่ตรงนี้ครับเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีแรงซื้อเยอะมากมากเสียจนราคาเนี่ยไม่เหลือโอกาสให้มันวิ่งลงเลยนะครับง่ายๆครับก็เปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นก็เท่ากับว่าแรงซื้อเนี่ยเยอะมากแรงขายแทบจะไม่มีเลยนะครับก็เป็นตัวบอกว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อในส่วนของแท่งถัดไปแบบนี้นะครับในฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับปกติทั่วไปเนี่ยราคาต้องมีทั้งไส้อันนี้ฝั่งขาลงนะด้านบนและด้านล่างถูกไหมครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าราคามันเปิดจุดนี้ปิดจุดนี้มีไส้ด้านบนไส้ด้านล่างแต่ที่มันจะบางครั้งจะทำครับคือจะเป็นทรงนี้จะเห็นว่าเออมันเปิดจุดนี้เหมือนกันนะครับปิดตรงนี้ลงมาไส้ปุ๊บแต่ไม่มีไส้ด้านบนครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนี้อันนี้มีไส้ด้านบนอันนี้ไม่มีครับจุดนี้ก็เหมือนกันครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันวิ่งลงเลยครับหมายความว่าไม่มีแรงซื้อแทรกเข้ามาเลยนะครับที่ผมชอบสอนก็คือว่าเจ้าแท่งเนี้ยเปิดมาปุ๊บนะครับไม่มีแม้แต่วินาทีที่เขาต้องการจะวิ่งขึ้นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงขายเนี่ยมันเยอะมากก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้แรงด้วยนะครับเพราะนั้นให้คาดการณ์ไว้เลยครับว่าจะเจอแบบนี้แท่งถัดไปเนี่ยอาจจะวิ่งลงแบบนี้ต่อก็ได้แล้วก็ลงต่อได้เพราะอะไรครับเพราะมีแรงขายเยอะต้องเล่นตามเทรนด์นะครับต้องเล่นตามวอลลุ่มในแท่งเทียนแบบนี้นั่นเองถึงจะทำกำไรได้ง่ายนะครับอ่ะถามว่าจริงไหมเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในกราฟจริงกันจะได้เห็นภาพมากขึ้นตรงนี้ครับอันนี้คือในส่วนของคู่เงิน GBP/JPY นะครับเราทำเฟรม30นาทีเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทุกทางเฟรมแหละนะครับแต่ว่าผมไม่นำ30นาทีดีกว่าจะได้หาจุดเข้าเทรดได้ง่ายนะครับย้อนกราฟกลับมาก่อนย้อนกลับมาจุดนี้ครับซึ่งจุดนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีอะไรเขามีแนวต้านครับ
แล้วราคาเนี่ยเบรกเอาขึ้นมาแล้วถูกไหมทีนี้ก็ปกติครับทั่วไปเราทำการเข้าบาร์ได้เลยแต่ถ้าคนที่เข้าใจคอนเซปต์นี้ด้วยครับเขาจะรู้ว่าเฮ้ยนี่ไงแท่งนี้เปิดมาปุ๊บนะครับจะเห็นว่าซูมเข้าไปดูนะมันเปิดมาปุ๊บครับมันวิ่งขึ้นเลยไม่มีไส้ด้านล่างเลยครับมีนิดเดียวนะครับถือว่าไม่มีเปิดมาปุ๊บวิ่งขึ้นเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงซื้อเยอะมากเราทำอะไรครับเราหาโอกาสเข้าบายครับเพราะเราได้ข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยแรงแท่งนี้แรงซื้อมันเยอะเปิดมาปุ๊บขึ้นเลยไม่อยากวิ่งลงเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็หาจังหวะเข้าบายที่คำถามคือเทรดเนี้ยเราเข้าบายได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะอะไร1ซ้ายมือมีคลีนทราฟิกครับบางคนถามว่าคลีนทราฟิกคืออะไรครับคลีนทราฟิกก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันแบบนี้ฮะมันลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายมันขึ้นได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายนะครับเพราะตรงนี้ครับมันมีคลีนทราฟิกก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นได้อันนี้คือคอนเฟิร์มที่1คอนเฟิร์มที่2ก็คือในเรื่องของการที่มันเบรกเอาแล้วนะครับคอนเฟิร์ม1คือ CT คอนเฟิร์ม2คือเบรกเอานะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับคอนเฟิร์ม3อีกคืออะไรครับคอนเฟิร์มแท่งนี้ว่าเปิดมาปุ๊บมีแรงซื้อเยอะครับเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้นะครับเปิดมาปุ๊บไม่มีแม้แต่วินาทีเขาต้องการจะวิ่งลงเขาวิ่งขึ้นเลยนะก็มีโอกาสที่การ์ดเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้อันนี้เรามีทั้ง3คอนเฟิร์มเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเทรดที่มีโอกาสชนะสูงเราทำการเข้าบายตรงนี้ครับเซตแนวตรงนี้ TP 1ต่อ1นะครับเก็บกำไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยแล้วก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นี่ก็คือในส่วนของการเล่นเทรดตามข้อมูลแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการผนวกข้อมูลอื่นประกอบไปด้วยเนาะอย่างนี้ก็เห็นว่าเหมือนกันครับเนี่ยแรงซื้อเยอะถูกไหมราคาวิ่งขึ้นต่อได้ตรงนี้ก็คอมโบต่อเนื่องถูกไหมครับราคาเปิดมาปุ๊บไม่มีสัญญาณล่างครับก็มีโอกาสที่การจะขึ้นต่อเราทำอะไรเราทำการเข้าบายครับ SL ตรงนี้ต่ำกว่าไส้ของปัจจุบันแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะไกลไปเนาะก็เอาไว้ในโซนวันนี้ก็ได้นะครับ TP 1ต่อ1แต่เทรดนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามาบายตรงนี้ครับมันเหมือนจะอะไรมันเหมือนจะติดแนวต้านครับ TP แล้วเนี่ยมันอาจจะไกลไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตรงนี้มันติดแนวต้านอยู่ถ้าเป็นเทรดนี้นะผมจะไม่เล่นแต่เราลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเหตุผลที่เทรดนี้ไม่ควรเล่นเพราะอะไรครับเพราะมันติดแนวต้านราคาเนี่ยเราเข้าบายตรงนี้ SL ตรงนี้นะครับโอกาสทำกำไรแค่นี้เองเดี๋ยวลบออกให้ดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะผมสอนว่าเราบายตรงนี้ใช่ไหมครับ SL เราตรงนี้โอกาสทำกำไรแค่นี้เองครับจะเห็นว่าโอ้โหถ้าเสียขนาดนี้เลยนะถ้าชนะชนะแค่นี้ครับถามว่าคุ้มไหมคำตอบคือไม่คุ้มก็ไม่ควรเล่นนะครับถึงแม้ว่าเจ้าแท่งนี้มันจะคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยแรงซื้อมันเยอะแต่เราเล่นไม่ได้นะครับมันต้องดูหลายอย่างผนวกกันเราไม่ใช่บางคนบอกโอ้โหโค้ชพี่เจออย่างเงี้ยประจำพี่เข้าบายเราแพ้ตลอดก็แพ้ก็เพราะแบบนี้แหละนะครับเราไม่ดูให้ดีคอนเฟิร์มหลายอย่างเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยมันไปไม่ได้แต่เราฝืนนะครับก็โดนแบบนี้ไปนั่นเองทีนี้หาจังหวะที่มันเล่นได้อะแบบนี้ครับสุดท้ายแล้วราคาเกี่ยวSLปุ๊บแล้วขึ้นต่อซึ่งตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยเห็นเฮ้ยมันขึ้นได้โค้ชครั้งหน้าเราเล่นแบบนี้ถ้าแบบนี้อันตรายมากถ้าพี่มาเล่นแบบนี้บางครั้งเนี่ยขึ้นได้จริงแต่บางครั้งนะครับมันก็ขึ้นไม่ได้ก็มีเนาะเพราะราคามันอยู่แนวต้านครับเราจำบายแนวต้านถามว่ามันได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้ฝั่งขาขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าไม่ไกลกันมากเนาะนี่ต่อเนื่องเลยนี่คือในส่วนของฝั่งขาลงบ้างนะครับจะเห็นว่าฝั่งขาลงจะเป็นส่วนที่ที่แม่ผมวาดให้ดูนะครับปุ๊บคือเปิดมาเนี่ยวิ่งลงเลยไม่มีไส้ด้านบนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นเลยนะครับเขาต้องการวิ่งลงเดียวก็หมายความว่ามีแรงขายเยอะมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อซึ่งจุดนี้ครับก็เห็นว่าแรงขายมันเยอะถูกต้องไหมครับมีแท่งบนไหมมีครับแต่ว่าน้อยมากก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่มีเลยก็ได้เนาะซึ่งก็อาจจะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยครับแต่ก่อนจะเข้าเซลล์ได้ครับก็ต้องดูว่า1นะฮะโซนมันพอไหมตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเขามีการปิดต่ำกว่าแนวรับแน่นอนแหละกราฟจะลงได้แต่ก็ต้องดูก่อนนะครับเราวัดเลย SL ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่12ปิ๊บนะครับ TP 11ประมาณนี้ซึ่งถือว่าเล่นได้เพราะมีโอกาสเนี่ยที่กราฟจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าเซลล์ได้ครับเทรดนี้ SL ตรงนี้ TP 1ต่อ1นะเผื่อค่าสเปรดหน่อยประมาณนี้นะครับเก็บกำไรสั้นๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยซ้ายมือมีโซนโล่งๆถูกไหมครับเปิดมาปุ๊บไม่มีสัญญาณล่างครับหมายความว่าแรงซื้อเยอะมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อเราทำอะไรครับเราทำการเข้าบายครับ SL ตรงนี้เผื่อค่าสเปรดด้วยนะครับแล้วก็ TP 1ต่อ1ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเทรดนี้เป็นเทรดที่ชนะนะครับซึ่งการจะเล่นเทรดแบบนี้ได้จะเห็นว่ามันต้องกังวลในเรื่องของค่าสเปรดค่าอะไรพอดีด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกบล็อกเกอร์ดีสักบล็อกนึงนะครับให้ค่าสเปรดมันต่ำๆเข้าเทรดแล้วโอกาสชนะสูงๆเนี่ยก็ต้องเลือกบล็อกเกอร์ให้ดีนะครับผมซึ่งบล็อกเกอร์ที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือในส่วนของบล็อกเกอร์ฟิวชั่นมาร์เก็ตตอนที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนั่นเองนะฮะบล็อกเกอร์บล็อกนี้การันตีด้วยยอดรีวิวจาก Trustpilot ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไว้คอยรีวิวเว็บไซต์ต่างๆนานานะครับเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้พอสมควรเลยนะครับอยู่ที่743รีวิวแล้วก็ได้รับดาวอยู่ที่
4.7 ดาวเลยนั่นเองซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะโดย Broker Fusion Market นะครับเป็นโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียเนาะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโบรกหนึ่งในโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับมีในเรื่องของ ASIC FSA แล้วก็ VFSC ที่หลายๆโบรกเกอร์เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับโบรกไหนมีถือว่าโบรกนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือได้แน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าเงินทุนของเราที่เราเติมเงินเข้าไปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะหายไปในอากาศไม่มีทางหายแน่นอนเพราะว่าเขาควบคุมด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับและนี่ก็คือหลายๆเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมเนี่ยเราต้องมาเทรดกับโบรกเกอร์ฟิวชั่นมาร์เก็ตนะครับก็คือแน่นอนแหละว่าโบรกเกอร์โบรกนี้นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่มีค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำมากๆนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยค่าคอมมิชชั่นต่ำถึง 36% ถ้าเทียบกับโบรกอื่นๆนะครับแน่นอนแหละว่าพอเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นน้อยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะทำกำไรได้เยอะถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อค่าคอมมิชชั่นมันน้อยเนี่ยเงินที่เราจะได้เราก็ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับและอีกการหนึ่งก็คือในเรื่องของการลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้คือนี่ก็ดีนะฮะ บางโบกเนี่ยต้องมีการกำหนดขั้นต่ำว่าต้องเติมพอร์ต50 เหรียญ100 เหรียญอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโบกนี้ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากนะผมโดนโบรกเกอร์โบกหนึ่งนะครับโอ้โหค่าธรรมเนียมฝากก็มีซึ่งถือว่าจุกอยู่แต่โบรกนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินระบบ copy trade นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าใครที่เป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะครับอยาก copy trade คนที่เก่งๆแล้วทำได้เลยไม่ต้องไปเช่าแบบEA เช่าเซิร์ฟเวอร์อะไรเองไม่ต้องนะครับ copy ตรงนี้ได้เลยนั่นเองแล้วก็สามารถซื้อในส่วนของหุ้นต่างประเทศได้ด้วยนั่นเองและนี่ก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงก็คือว่าโบรกเกอร์โบรกนี้ได้กำกับการดูแลโดย SIC นะผมซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งประเทศออสเตรเลียนะครับผมก็ถ้าบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับกรอตอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเขาได้รับการอนุมัติจากออสเตรเลียแล้วนั่นเองนะครับถือว่าน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในส่วนของค่าสเปรดจากทางโบรกเกอร์ฟิวชั่นมาร์เก็ตนะครับก็จะเห็นว่าอย่างเช่นยูโรยูซีเนี่ยค่าสเปรดอยู่ที่ 0.0 นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าใครที่เทรดคู่เงินคู่นี้นะคุณไม่ต้องกังวลค่าสเปรดนะครับเปิดจุดไหนได้ราคาจุดนั้นเลยไม่ต้องโดนค่าสเปรดเลยนะครับแล้วผมค่าคอมมิชชั่นก็ถือว่าต่ำมากเพราะเริ่มต้นแค่2.25 ดอลลาร์ต่อล็อตไซส์เท่านั้นนะครับย้ำว่าต่อ1ล็อตไซส์ถ้าเป็นทองคำล่ะเนี่ยทองคำบางที่นะครับค่าสเปรดตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะค่าสเปรดบางที่ครับอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่3ปิบถือว่าโอ้โหจุกอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ครับแค่ 1.2 เท่านั้นเองนะครับ US 30 US 500นะผมก็อยู่แค่ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากเนาะคริปโตเคอเรนซีก็ประมาณนี้เลยนั่นเองมีทีมงานซัพพอร์ตนะผมสามารถกดคุยกับทีมงานคนไทยได้เลยมุมขวาล่างตรงนี้นั่นเองนะครับวิธีการเปิดบัญชีไม่ยุ่งยากนะครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเนาะแค่กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนส่งเอกสารนะครับแล้วก็เริ่มเทรดได้เลยนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขามีบัญชีเดโมให้ด้วยเนาะใครที่สนใจนะครับอยากเทรดแบบบัญชีเดโมก่อนทดลองเงินปลอมก่อนนะครับเงินเสมือนก่อนสามารถสมัครได้นั่นเองนะครับอันนี้คือประเภทแพลตฟอร์มของการเทรดของทาง Fusion Market ที่เขามีให้นะครับก็คือในส่วนของ MTC นะครับ MT5 แล้วก็Meta Trader Web Trade นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสามารถเทรดผ่านเว็บไซต์เขาได้เลยนะครับมีโลโก้ Fusion Market นะครับทำการล็อกอินแล้วก็เปิดเทรดได้เลยแต่ว่าตรงนี้ต้องสมัครเปิดบัญชีก่อนถึงจะใช้งานตรงนี้ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในเครื่องมือของทาง Fusion Market ที่เขามีให้นะครับก็คือในเรื่องของการคำนวณกำไรขาดทุนนะครับคำนวณทั้งหมดเลยว่ายังไงอะไรบ้างนะครับ Currency อะไรบ้างFib Valueเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยเขามีให้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของ Fusion Market นะครับเขามีตารางข่าวให้เราดูด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูข่าวได้นะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเราก็เห็นว่าวันที่25เนี่ยมีคริสต์มาสนะครับวันหยุดก็มีข่าวให้ดูซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรทั่วไปเนี่ยสามารถเช็คได้เลยผ่านเว็บไซต์โดยตรงอันนี้ผมชอบมากนะครับ Trading Tool ก็คือหลายที่เนี่ยไม่ค่อยมีก็คือเขาจะมีการวิเคราะห์ให้ดูว่าวันนี้ราคาเป็นยังไงทิศทางแนวโน้มราคาเป็นยังไงนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนั่นเองหน้าตาก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับใครสนใจเนาะอยากสมัครเปิดบัญชีแบบนี้นะครับผมค่าคอมมิชชั่นต่ำๆค่าสเปรดแทบจะไม่มีเลยแบบเนี้ยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้กดสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขออนุญาตฝากโบรกเกอร์โบรกนี้ไว้ด้วยนะครับ Fusion Market เนาะโบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ค่าสเปรดเนี่ยต่ำมากเริ่มต้นที่ 0.0 ปิ๊บนะครับค่าคอมมิชชั่นในการเทรดแทบจะไม่มีเนาะแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลโดย ASIC นั่นเองซึ่งก็เปรียบเสมือนกับกรต.บ้านเรานะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเงินทุนที่เราฝากไปเนี่ยถึงปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีการแบบว่าเฮ้ยตุกติกขอเงินไม่ได้ฝากเงินแล้วเงินหายไม่มีแน่นอนเพราะว่าโบรกเกอร์พวกนี้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเครื่องมือการเทรดอะไรพวกนี้ก็พร้อมให้เรานะผมสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสมัครเปิดบัญชีได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากแล้วบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนการเลือกใช้โบรกเกอร์พวกนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ